ขยับมาคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งกรณีนะคะเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์ระทึกมาคราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวเหมือนกันนะคะปกติเวลาขับรถเขาก็จะมีอายุกำหนดอยู่แล้วคุณอัชวินต้องมีอายุขั้นต่ำนะคะรถทั่วไปก็คือประมาณสัก18ปีขึ้นไปต้องมีใบขับขี่นะมีใบขับขี่ด้วยถ้าเป็นรถบรรทุกก็สัก20ปีขึ้นไปนะคะแต่คุณลองนึกภาพว่าถ้าเกิดมีเด็กอายุ10ขวบขับรถบรรทุก10ขวบคนที่อยู่แถวๆนั้นคุณอัชวินคะแต่ละคนนี่คือถึงขั้นงงเป็นไก่ตาแตกแล้วก็รู้สึกหวาดเสียวด้วยนะคะกลัวว่าน้องเนี่ยเขาจะขับแล้วพลาดไปชนคนอื่นเข้านะคะคือสิบขวบนี่ขับรถได้แล้วก็นั่นน่ะสิแล้วคือรถบรรทุกด้วยนะคะคันใหญ่มากรถใหญ่มากแล้วคุณพ่อก็คอยโบกทางอยู่ข้างล่างด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองให้ดูค่ะจุดที่เกิดเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ตรงถนนสายสมุทรสงครามบางแพรค่ะตรงบริเวณวงเวียนแยกสะพานนางวังที่อัมพวาสมุทรสงครามนะคะคือชาวบ้านหรือว่าคนที่เห็นเหตุการณ์คุณผู้ชมแต่ละคนก็ตกใจนะคะแล้วมีท่านหนึ่งค่ะเขาถ่ายคลิปแล้วไปโพสต์ลงบน Facebook นะคะเขาบอกว่าในภาพที่เห็นเนี่ยคือที่วงกลมอยู่นั่นนะคะเป็นน้องอายุไม่เกิน10ปีขับรถบรรทุกพ่วงค่ะขับเลี้ยวออกจากซอยนะคะแล้วก็พยายามที่จะเลี้ยวซ้ายไปที่เห็นอยู่ตรงถนนเนี่ยนะคะเป็นคุณพ่อยืนโบกรถให้แต่ละคนที่เห็นลุ้นระทึกไปตามๆกันเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุค่ะพอคลิปถูกเผยแพร่ไปใน Facebook นะคะก็มีคนมาแสดงความเห็นส่วนใหญ่ออกแนวกลัวคุณอัชวินครับเขากลัวว่าเดี๋ยวเกิดน้องเขาเลี้ยวรถแล้วเนี่ยอาจจะมีพลาดรถพุ่งข้ามเกาะไปชนกับรถที่สวนมาสุดท้ายอาจจะพลิกคว่ำได้นะคะเพราะฉะนั้นหลายคนเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกร้องอยากจะให้พ่อแม่ของน้องออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรคือต่อให้น้องจะขับรถเก่งก็ตามทีแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กนะคะเวลาที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่สามารถแก้สถานการณ์ได้ทันค่ะใช่ครับเพราะว่าดูแล้วนี่คือรถนี่มันคันใหญ่มากคุณนิการไม่ใช่รถยนต์ปกติด้วยนะครับแล้วก็ขับออกมาเลี้ยวกันกลางถนนแบบนี้นะครับหลายคนก็กลัวว่ามันจะมีอุบัติเหตุและเดี๋ยวทางเจ้าที่เองก็จะนำตัวทั้งสองคนเนี่ยมาสอบปากคำนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันอีกครั้งนะครับและต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเด็กขับรถแบบนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่จะขับรถบรรทุกต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถด้วยต้องมีใบขับขี่ชนิดที่2นะครับถ้าไม่มีใบอนุญาตถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกนะครับปีพ.ศ. 2522มาตรา93นะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับค่ะนี่เห็นบรรยากาศนี่หลายคนก็รู้สึกหวาดเสียวไม่แน่ใจว่าบนรถเนี่ยข้างๆอีกฝั่งนึงเนี่ยจะมีคนนั่งคอยควบคุมอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งนึงค่ะครับก็คือเห็นแล้วต้องบอกว่าเสียวจริงๆแหละในการเด็ก10ขวบตัวยังเล็กอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าขาเนี่ยเหยียบไปถึงเบรกหรือเปล่าค่ะก็ฝากผู้ปกครองด้วยนะฮะเรื่องนี้นะครับ